ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดครั้งนี้เราพาท่านผู้ชมมารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างด้านการดูแลสุขภาพที่ดีมากๆค่ะไม่ต้องรอให้เป็นโรคแต่ต้องป้องกันโรคคือคติของเขาก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับผู้ชายที่น่าสนใจคนนี้กันก่อนเลยค่ะครับผมมูฮัมหมัดเจ๊แวร์ครับค่ะอายุ32ปีค่ะอาชีพอะไรอาชีพผู้ดำเนินรายการครับพี่มีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมหรืออะไรเงี้ยบ้างคือส่วนใหญ่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นนี่จะเป็นในรูปแบบเม็ดกันแต่นี่มันเป็นสารสกัดที่เรียกว่ามาจากธรรมชาติและที่สำคัญเนี่ยพี่ที่ผมประทับใจมากเลยก็คือพอเวลาเห็นการทำงานของเอนไซม์เนี่ยเพราะเอนไซม์เนี่ยร่างกายเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ตรงที่ว่ามันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วแต่พอเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยเอนไซม์ก็ลดน้อยลงนะครับฉะนั้นเราเอาสิ่งที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยนำเข้ามาสู่ในร่างกายเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคเป็นเรื่องที่ร่างกายเราต้องการมันอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้เลยพี่ได้มีแบบปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพบ้างไหมปัญหาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนิดนึงเพราะว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยพอเวลาผมกินก่อนนอนเนี่ยผมจะกินวันละซองนะคุณพี่ตื่นเช้ามาในระบบขับถ่ายมันจะถ่ายเลยคือเราถ่ายแบบว่าคล้ายๆแบบมันเหมือนคล้ายท้องโล่งอ่ะนะครับแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยระบบการขับถ่ายมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสุขภาพที่ดีได้ถึงแม้เราจะไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาเป็นอะไรแล้วเราก็จะมานึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ร่างกายเราต้องการอย่างเช่นเอนไซม์อย่างเงี้ยนะครับและที่ผมชอบมากเลยมันจะมีอยู่ตัวนึงเอนไซม์ไลเปสอันนี้มันก็ไม่ทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระเพาะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งในลำไส้ในอนาคตต่อไปซึ่งผมกลัวนะพี่มะเร็งในลำไส้เนี่ยมันอันดับ3ของประเทศไทยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะตกเป็นเป้าหมายของมะเร็งเนี่ยเวลาใดก็ไม่รู้จากที่ฟังคุณมูฮัมหมัดมาทราบได้เลยค่ะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพและสิ่งที่จะนำเข้ามาดูแลตัวเองอย่างมากแต่เขามารู้จักเอนไซม์ศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกที่น่าสนใจนี้ได้อย่างไรและศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดช่วยให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ไปติดตามชมกันเลยค่ะรู้จักได้ยังไงนะครับเคยดูผ่านทางทีวีหลายรอบแล้วตอนนั้นผมก็มีความรู้สึกว่ามันจะจริงเหรอแต่พอเวลาเรามาสัมผัสกล่องเดียวเนี่ยอย่างผมนี่คราวที่แล้วไปกินผลิตภัณฑ์ตัวเอนไซม์ก่อนนอนกินเป็นประจำวันละหนึ่งซองเนี่ยเพราะเราไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่อายุเรามากขึ้นเรื่อยๆสุ่มเสี่ยงในการที่โรคภัยไข้เจ็บจะมาโดยเฉพาะวัยอายุ40ปีขึ้นไปฉะนั้นผมก็เลยกินตัวเอนไซม์เพื่อบำรุงสุขภาพไว้ก่อนอย่างคราวที่แล้วเนี่ยผมไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยผมปรากฏว่าหลอดเลือดดีขึ้นหลอดเลือดผมนี่เท่ากับคนอายุ18อ่ะพี่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมไม่ได้โม้นะและที่สำคัญเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทเขาก็มาตรวจเลือดผมสะอาดคือไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไปเกาะและที่สำคัญเนี่ยไปตรวจเลือดก็ไม่มีสารพิษอีกอย่างนึงผมได้นะผิวคุณพี่พอเวลากินเอนไซม์แล้วเนี่ย1ขับถ่ายดี2นี่สิวไม่ขึ้นเลยเมื่อก่อนนี่ผมจะมีรอยแผลเป็นสิวเป็นรอยหลุมเพราะเราชอบบีบสิวแต่ทีนี้สิวไม่ขึ้นพอเรากินเอนไซม์ตัวนี้นะครับระบบขับถ่ายหลอดเลือดไขมันและผิวพรรณเป็นสิ่งที่คุณมูฮัมหมัดสัมผัสได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่ถึงอย่างนั้นคุณมูฮัมหมัดก็ยังศึกษาลงลึกถึงกระบวนการทำงานของเอนไซม์เพื่อหวังให้ช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวเขาศึกษาหาข้อมูลอย่างไรและข้อมูลนั้นมีประโยชน์มากขนาดไหนคุณมูฮัมหมัดจะมาร่วมแชร์ในรายการติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคือผมเข้า Google ไงแล้วก็พิมพ์คำว่าเอนไซม์ก็เจอผมก็เข้าไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าพอเวลาผมถามกับบางอายุด้วยกระบวนการขั้นตอนการผลิตก็คือผลไม้เอาผลไม้เอาโสมเอาเห็ดลิ้นจือมาหมักอยู่ในถังและสกัดมาในรูปแบบของเอนไซม์ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องการผมพยายามใช้คำศัพท์นี้นะครับเพราะส่วนใหญ่คนอายุที่เยอะๆแล้วเนี่ยกระบวนการสร้างเอนไซม์มันลดน้อยลงเมื่อลดน้อยลงแล้วเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ก็คือโรคภัยแค่เจ็บก็จะตามมานะครับเพราะว่าการที่เราปล่อยให้เป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำลังสร้างความหายนะให้กับตัวเองพี่ดูอย่างคนเป็นเบาหวานเนี่ยกินยาตลอดทั้งชีวิตไหมคนเป็นไขมันในเลือดกินยาละลายริ่มเลือดส่งผลกระทบต่อไตหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวตรงเนี้ยคือผมไม่อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ก่อนแล้วเราดูแลสุขภาพกันก่อนนะครับออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็รับประทานเอนไซม์ก่อนนอนและสิ่งที่คุณจะเห็นเลยนะจากการรับประทานเอนไซม์เนี่ยผมหนึ่งซองเนี่ยผมสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยว่าคุณตื่นเช้ามาคุณสามารถระบายของเสียได้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องเอาออกอยู่แล้วโดยเฉพาะของเสียจะกักไว้ทำไมลูกค้าก็จะบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาลขึ้นนะครับ
ผมบอกว่ามันเคยคุยกับคุณอายุคุณอายุบอกว่ามันจะเป็นสักระยะหนึ่งเพื่อขจัดน้ำตาลในร่างกายออกหรือบางคนเป็นเกาพอเวลากินตัวเอนไซม์นี่เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับปวดมากไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นการขับออกซึ่งคุณอยากจะเห็นผลตรงนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักเดือนถึง2เดือนถ้าคุณอดทนนะแล้วก็ตั้งใจกินไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามดูของจริงนิดนึงอันนี้ผมเพราะว่ามีลูกค้านี่เคยโทรศัพท์เข้ามาเขาบอกว่าโดนของปลอมมาแล้วเขาก็มีความรู้สึกแบบว่ามันไม่เหมือนกับของจริงไงมันเป็นแป้งไงพี่พอคนไปแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วก็กินแล้วไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับก็อยากจะแนะนำของจริงแล้วคุณจะได้รับคำตอบจากเอนไซม์ที่แท้จริงด้วยหลังจากที่คุณมูฮัมหมัดพิสูจน์เองฟังคำบอกเล่าจากหลายๆคนทำให้คุณมูฮัมหมัดมั่นใจในการนำเอนไซม์เข้ามาดูแลตัวเองอย่างมากและยังได้ส่งต่อสุขภาพดีๆให้กับคนใกล้ชิดอย่างคุณพ่ออีกด้วยคุณพ่อมีอาการดีขึ้นหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณพ่อผมนี่ความดันสูง260ผมก็ในฐานะที่เป็นห่วงเป็นใยแกเพราะแกเป็นคนชอบกินของเค็มและมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโรคเดียวก็เลยเอาไปให้พ่อผมลองกิน15ซองคือตอนแรกอ่ะแกก็ไม่ค่อยอยากจะกินแกก็บอกว่าจริงเหรอมันจะดีเพราะคนแก่ไงแต่พอเวลากินแล้วปุ๊บตัวนี้ความดันปกติขึ้นแกก็ถามบอกว่ามีไหมคนนี้ผมก็ให้แกไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเราอ่ะนะนะครับงั้นเราก็ต้องดูแลให้แกให้ดีหน่อยแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานะครับสำหรับคนเป็นความดันเนี่ยผมบอกก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะกินซองเดียวแล้วคุณจะเห็นมหัศจรรย์เลยนะครับอันนั้นมันก็คงจะเป็นถ้าเกิดว่าผมว่ากินซองเดียวแล้วมันดีเลยเนี่ยแม้มันคงจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับแต่ว่าพูดถึงร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นมาเยอะแล้วผมตั้งคำถามว่าจนกว่าคุณจะมาเป็นเบาหวานเนี่ยคุณใช้ระยะเวลากี่ปีคุณเล่นกินอะไรไปบ้างจนตับเติบพังหมดนี่ผมพยายามใช้คำถามนี้ให้คุณพี่นะครับฉะนั้นต่อจะรอให้สุขภาพดีเนี่ยคุณก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเหมือนกันนะครับในการรับประทานเอนไซม์นะครับแต่ว่าการที่เราดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้โดยการเติมเอนไซม์เข้าไปในร่างกายมันมีส่วนช่วยในการไปต้านอนุมูลอิสระตรงนี้ที่ผมชอบเนี่ยและมีประสิทธิภาพสูงด้วยนะครับแล้วต้องควบคุมดูแลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากการออกกำลังกายผมจะเดินมาตลอดมาทำงานผมจะไม่นั่งรถนั่งอะไรเพราะถึงว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นยาวิเศษตัวหนึ่งที่ต้องกินควบคู่กับเอนไซม์ถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยเราพยายามทำเหมือนคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนี่เขาจะเน้นกินจืดซึ่งถามว่าถ้าเกิดคุณมีเอนไซม์สัก100ซองเนี่ยแต่ว่าคุณยังมีวิถีการกินรสจัดอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้เอนไซม์เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยคุณได้แล้วการกินที่คุณนำเข้าไปในปากเอาเข้าไปในปากลงจากท้องอีกใช่มั้ยมันเป็นส่วนสำคัญว่าพอเวลาเราจะกินอะไรมาเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่ามันเหมาะกับโรคที่เราเป็นหรือเปล่าอาหารนี่สำคัญเพราะอาหารนี่มันเป็นตัวบอกโรคได้คงไม่มีใครเสพเบาหวานเข้าท้องเรามันเกิดจากการกินของเราแล้วก็การขาดออกกำลังกายมากกว่าตรงนี้แนวความคิดของคุณมูฮัมหมัดถือว่าน่าชื่นชมอย่างมากค่ะโดยเฉพาะเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายรวมถึงการนำสิ่งดีๆเข้ามาเสริมดูแลร่างกายอย่างสม่ำเสมอทางรายการขอขอบคุณเรื่องราวดีๆที่ให้ความรู้และประโยชน์กับผู้ชมอย่างมากจากคุณมูฮัมหมัดเซแวร์นะคะเรื่องราวเหล่านี้เป็นวิทยาทานที่ดีอย่างมากเลยล่ะค่ะคุณมูฮัมหมัดเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พิสูจน์แล้วว่าร่างกายที่ดีสร้างได้เริ่มจากตัวเราค่ะทางรายการขอให้คุณมูฮัมหมัดมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยดังเช่นปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้ตลอดไปค่ะ